พันตำรวจเอกสุทธิพงษ์เป๊กทองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นร่วมหารือกับนายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒน์เวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพื่อพิจารณาเอาผิดกับทางบริษัทเจ้าของบัตรพลังงานนะครับหลังจากที่มีประชาชนในอำเภออุบลรัตน์อำเภอเขาสวนกวางและอำเภอน้ำพองซื้อไปใช้โดยมีการแอบอ้างสรรพคุณเกินความจริงเบื้องต้นยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าบัตรพลังงานที่ว่าเนี่ยไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยในการรักษาโรคได้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการจดแจ้งเพื่อใช้ในการวินิจฉัยหรือว่ารักษาผู้ป่วยทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบข้อกฎหมายกับลักษณะการกระทำผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัตรพลังงานแล้วก็พบว่าการกระทำนี้เข้าข่ายเข้าเงื่อนไขทางกฎหมายของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องให้สคบเป็นเจ้าทุกข์ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีนะครับซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องครับแค่เอามาใช้แล้วก็พอจับได้ปั๊บจะให้เราไปเป็นคนที่เอาไปวิจัยไปตรวจสอบว่าอะไรต่างเนี่ยซึ่งบอกตามตรงว่าไม่อยู่ในขอบข่ายอำนาจของเรานะครับต้องเรียนตรงว่าไม่อยู่ขอบข่ายท่านเราซึ่งบอกตามตรงว่าถ้าทำอย่างนั้นก็แสดงว่าวันนี้ก็ต้องยกระดับจิตใจของผู้ประกอบการนะครับทั้งไม่ได้ผลิตเองก็ตามหรือเอาเข้ามาก็ตามต้องมีวิจารณญาณหรือต้องใช้จริยธรรมสูงนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าจริยธรรมไม่ได้เฉพาะในส่วนของคุณหมอหรือคุณพยาบาลหรือทางการแพทย์แต่ควรจะเป็นจริยธรรมของคนไทยทั้งหมดครับว่าถ้าจะดูแลหรือว่าจะหล่อเลี้ยงความเป็นมนุษย์ของพวกเราด้วยกันได้ก็คือต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งไหนที่มันถูกต้องนะครับที่มันไม่ส่งผลต่อคนอื่นเนี่ยนะครับก็ต้องคิดให้ละเอียดพอสมควรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นบอกนะครับว่าจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆพร้อมประสานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานะพนักงานของรัฐเป็นผู้เสียหายเพื่อทำการขยายผลในการเอาผิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้ก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วมากกว่า20ปากครับอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือว่าปสในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์สารจากบัตรพลังงานดังกล่าวพบว่าระดับรังสี350เท่าของขีดจำกัดการได้รับปริมาณรังสีสำหรับประชาชนทั่วไปในระยะเวลา1ปีและการวัดค่าการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีในแผ่นก๊าซพบว่าสารกัมมันตรังสีกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นก๊าซอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากน่ากลัวมากนะครับเกินกว่าปริมาณที่คนทั่วไปควรจะรับเนี่ย350เท่าแล้วนี่คือขนาดอย่างวันก่อนเนี่ยอาจารย์ออสลองวัดดูเนี่ยนะครับขนาดห่างออกมาจากบัตรแล้ว1คืบเนี่ยมันยังมีกระแสที่วัดได้อยู่เลยแล้วนี่ให้เอาไปผสมน้ำเอาไปแนบตัวอย่างนี้น่ากลัวมากๆนะครับประเด็นคือว่ามันมีสารยูเรเนียมแล้วก็ทอเรียมจริงๆมีอีกหลายสารเลยนะครับแต่แค่2สารนี้เนี่ยถ้าเข้าสู่ร่างกายก็จะก่อให้เกิดการแผ่รังสีต่ออวัยวะภายในแล้วก็เกิดอันตรายได้แล้วนะฮะโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเตรียมที่จะวิเคราะห์การปนเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีเมื่อนำแผ่นการ์ดนี้แช่น้ำในลำดับต่อไปเมื่อมีข้อมูลครบถ้วนแล้วทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก็อาจดำเนินคดีกับบริษัทผู้จำหน่ายต่อไปด้วยนะครับ